ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะคะพฤหัสบดี27มิถุนายน2556ค่ะวันนี้อาจารย์ศิโรจน์มาแทนอาจารย์พิษนะคะครับค่ะเพราะว่าอาจารย์พิษไปต่างประเทศนะคะครับค่ะดูหน้าหนังสือพิมพ์กันวันนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไปเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเลยค่ะคุณชูวัฒน์ครับก็คงไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจเท่าเรื่องนี้ฮะค่ะเพราะว่าหวังว่าจะมีภาพพจน์ใหม่ๆแต่ที่แน่คือจำนำข้าวหายไปจากหน้าสื่อแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เงียบไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณกิติรัตน์ นรนองคุณบุญทรงเตริยาพิรมที่ไปรับข้อเสนอจากชาวนามาแล้วเนี่ยก็บอกว่าชาวนาเนี่ยเรียกร้องให้อย่างน้อยในฤดูกาลนี้กลับไปใช้ 15,000 เถอะนะคะโดยเฉพาะข้าวนาปลังที่เมื่อวานคุณกิติรัตน์ชี้แจงว่า 12,000 เนี่ยเป็นข้าวนาปลังแต่ว่าข้าวนาปีเนี่ยยัง15,000เหมือนเดิมครับค่ะก็ต้องดูว่าคณะกรรมการข้าวแห่งชาติวันพรุ่งนี้จะมีมติออกมาอย่างไรครับค่ะเรื่องปรับครม.เลยไหมคะดูจากหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะค่ะปรับใหญ่20เก้าอี้นะฮะชัยเกษมเบญจาร่วมนะอันนี้ยังไม่ได้พาดหัวหวือหวานะแต่ฉบับอื่นนี่ไปเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมแล้วค่ะนะฮะนี่คือเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะค่ะส่วนมติชนนะคะก็มีลงรูปแล้วนะคะปูควบกลาโหมนิวัฒน์นั่งพาณิชย์นะคะเฉลิมแรงงานอ๋อยก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงศึกษาธิการคุณชัยเกษมนิติสิริคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็คุยชื่อของคุณปวีณาหงสกุลมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคนที่แน่ๆเลยเนี่ยนะคะน่าจะเป็นคุณเบญจาหลุยเจริญกับคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีเพราะว่าลาออกจากตำแหน่งประจำแล้วนะคะอย่างคุณเบญจาก็ลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลอธิบดีกรมศุลใช่ไหมคะก่อนที่จะเกษียณเดือนกันยานี้นะคะแล้วก็คุณวิเชษก็ลาออกจากประธานปตท.และเรียบร้อยแล้วครับครับก็ดูกันตรงนี้ดีกว่าฮะตรงงานหรือยังถ้าตรงงานแล้วก็เป็นรัฐมนตรีนะฮะนายกควบกลาโหมนะฮะบิ๊กโอปิ๋วบุญทรงเต้นหลุดนะฮะอันนี้พาดหัวคุณณทูตหลุดด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่มีโผอันนี้ค่อนข้างจะตรงกันทุกฉบับเหมือนกันนะไม่มีโผเลยนะฮะครับคุณบุญทรงกับคุณเต้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะตรงกันแล้วครับครับแล้วก็ควบกลาโหมก็เป็นอันชัดเจนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมไม่มีใครอยู่ยาวสักคนครับอันนี้ก็หลายโผก็ตรงกันใช่ไหมครับครับค่ะก็คือก็จะมีนายมีรัฐมนตรีหญิงกลาโหมคนแรกครับของประเทศไทยในข่าวสดใช่ไหมครับคุณดวงพรจะเป็นอีกท่านหนึ่งใช่ค่ะเป็นส.ส.กาญจนบุรีนะคะแต่ดูเหมือนมติชนข่าวสดนี่ก็ฟันธงไปเลยนะคะว่านายกปูนี่นั่งควบกลาโหมเองก็เหมือนยุคคุณสมัครสุนทรเวชอยู่ยุคหนึ่งที่ก็ตัดสินใจควบกลาโหมเองก็ดีนะครับผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐมนตรีกลาโหมจะมาจากพลเรือนนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยยิ่งดีครับก็เปิดปรากฏการณ์ใหม่ก็ขยายว่ากองทัพนี่เปิดกว้างมากกองทัพไทยก็น่าสนใจฮะส่วนเดลินิวนะฮะโผปรับใหญ่ครม.5นายกควบกลาโหมเหมือนกันนะฮะแต่มีชื่อของคุณชิดชัยเข้าวินมท.1นะครับอันนี้ก็จะแตกต่างจากฉบับอื่นฉบับอื่นไม่มีคุณชิดชัยฉบับอื่นนี่ยังลงว่าคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณไม่ขยับไปไหนนะคะส่วนคุณชื่อของคุณจตุพรพรหมพันธ์มีในบางฉบับบางฉบับก็ไม่มีในโผล่มีด้วยเหรอมีค่ะมีที่มีก็มีบางฉบับบอกว่าเป็นมท.3ฮะค่ะครับยังมีลุ้นกับเขานะฮะค่ะโพสต์ทูเดย์ค่ะปูสับไพ่ทีมเศรษฐกิจนะคะดันยิ่งลักห้ากลบกระแสข้าวเน่าสุวัฒน์ลุ้นฟ้าผ่าอุตสาหกรรมเด้งบิ๊กโอและความมั่นคงยกแผงนะคะอันนี้ก็มีภาพของคุณวราเทพนะคะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะโผก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีชื่อใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะในนี้มีคุณทรงศักดิ์เปรมสุขด้วยค่ะครับไม่ใหม่สำหรับเราฮะ แต่ก็หวั่นใจอยู่พอสมควรครับแต่ว่าคุณรู้สึกจะเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฮะที่บอกว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยจะมีชื่อในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ฉบับอื่นไม่มีจะเป็น Post Today อยู่ฉบับเดียวมีกรุงเทพธุรกิจก็เหมือนกันก็คงจะคืองี้วิธีการคือเขาจะเป็นแหล่งข่าวตามสายอ่ะเช่นปตท.รู้ว่าลาออกแล้วเนี่ยก็เอาไปต่อกับสำนักข่าวว่าเห็นคุณวิเชษไปเอสีปาร์คหรือเปล่าไปเพื่อไทยหรือเปล่าหรือไปทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่าใช่เพราะเป็น3จุดหลักที่จะไปลงนามรัฐมนตรีใหม่จะกรอกประวัติกรอกประวัติใช่ค่ะค่ะเขาจะมาต่อเชื่อมกันเพราะนั้นแหล่งข่าวก็จะถ้ามาสายเศรษฐกิจก็อาจจะต้องดูกรุงเทพกับโพสต์ทูเดย์แต่เขาไม่ได้ลอกข่าวเดียวกันมาใช่ไหมครับ
ก็มีฮะเขาจะไปแลกกันในถ้ำนกกระจอกลังนกกระจอกเนี่ยเขาก็จะไปแลกข่าวกันเพราะนั้นก็จะมีสำนักไปแต่ว่าบางคนก็จะเริ่มชัดไงฮะเช่นคนที่ลาออกกับคุณยันยงนี่ค่อนข้างตรงกันยันยงพวงราชเป็นอธิบดีสำนักทรัพย์สินละเมิดสิทธิบัตรอะไรพวกนี้ก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่ผมว่าดูวิธีพาดหัวนี่น่าสนใจเพราะว่าหนังสือพิมพ์กลุ่มหนึ่งอย่างเช่นมติชนหรือข่าวสดหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างบางกอกโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับครม.ในแง่เป็นเรื่องใหญ่น่าตื่นเต้นอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดูหนังสือพิมพ์อย่างเอสทีวีมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมก็คือว่าใบสั่งแมวปรับครม.ปูฮะครับนะครับอันนี้ชัดเจนหรือว่าพอไปดูอย่างโพสต์ทูเดย์อย่างเงี้ยปูสับไพ่ทีมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคือวิธีใช้คำมันทำให้การปรับครม.เป็นเรื่องของใบสั่งเป็นเรื่องของการสับไพ่มันก็เป็นเรื่องของการเล่นเกมการเมืองเล่นเกมแบบแย่งชิงอำนาจแล้วก็คือมันไม่ใช่คำที่ดีนะวิธีใช้คำในการพูดถึงการปรับครม.นี่มันก็สะท้อนจุดยืนหรือท่าทีของหนังสือพิมพ์ต่อการมองรัฐบาลด้วยเหมือนกันครับเอาละก็ต้องลองลุ้นฮะมีรายละเอียดว่ากันเลยค่ะรายละเอียดเรื่องของการปรับครม.เนี่ยนะคะอย่างที่คุณชูวัตรบอกนะคะว่านักข่าวทำงานกันหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าก็ต้องกระจายกันอยู่นะคะทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอยู่แน่ๆอยู่แล้วไปพักเพื่อไทยนะคะซึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยก็มีการประชุมเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอย่างคุณกิติรัตน์ นรนองแล้วก็คุณบุญทรงเตริยาพิรมไปชี้แจงต่อส.ส.เรื่องของจำนำข้าวเหมือนกันก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่คึกคักแล้วก็ที่เอสซีพาร์คนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะแล้วคนที่ไปพบนายกก็มีคนสำคัญอย่างคุณจาตุรนต์ฉายแสงรวมอยู่ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของครม.ในวันนี้นะคะสู่การพาดหัวข่าวเนี่ยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะช่วงเช้าก็บอกว่าขอยิ้มอย่างเดียวแต่ว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยก็บอกว่าขอเวลาสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีสักพักหนึ่งนะคะในจุดที่ข่าวนะคะในความเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะคุณอัมพลกิติอัมพลก็เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอยู่หลายรอบนะคะพร้อมส่องสีน้ำตาลนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีที่จะเข้ามานั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะดูจากโผของมติชนก่อนนะคะรายละเอียดของโผมติชนเนี่ยจะมีการปรับมากถึง20ตำแหน่งนะคะในโผของมติชนนั้นก็บอกว่าทีมงานที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีคุณเบญจาหลุยเจริญอธิบดีกรมศุลกากรได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อคุณอารีผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงการคลังแล้วนะคะเพื่อคาดว่าจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังแทนคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วนะคะคาดว่าก็จะไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งตำแหน่งต่างๆเนี่ยที่คาดการกันไว้นะมีชื่อคุณสิริกรมณีรินมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะคะพลตำรวจเอกประชาพรมนอกคาดว่าจะเป็นรองนายกดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคาดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดคาดว่าจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมนะคะคุณพีรพันธ์พาลุสุขคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษามีชื่อคุณพนิดากำภูนายุทธยานะคะปลัดกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยศึกษามีชื่อของคุณวิเชษฐ์เกษมทองศรีนะคะคาดว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณปวีณาหงสกุลคาดว่าจะไปเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ว่าอันนี้ก็มีชื่อของคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์อยู่ด้วยนะคะส่วนรัฐมนตรีศึกษาธิการนั้นคาดว่าจะเป็นคุณจาตุรนต์ฉายแสงค่ะคุณยันยงพวงราชคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณพ้องชีวานันท์คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรตำแหน่งให้กับกลุ่มมัชฌิมาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยส่วนที่ถูกโยกกระทรวงนะคะก็เป็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคาดว่าจะโยกไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะส่วนคุณบุญทรงเตริยาพิรมนั้นคาดว่าจะหลุดจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีไปแล้วคนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เนี่ยมีชื่อของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลค่ะครับผมของมติชนผมคิดว่าก็น่าสนใจนะอย่างน้อยมีคนที่น่าจะเป็นคนที่ทำงานได้ตรงตำแหน่งเข้ามาสองสามคนคุณปวีณาก็มีชื่อเสียงเรื่องการทำเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กมานานถ้าได้มาดูเรื่องพัฒนาสังคมก็น่าจะดีนะครับแต่คำถามคือคุณปวีณาจะมาเบียดคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ได้หรือเปล่าเพราะว่าพวกสะสมทรัพย์เนี่ยคนใดคนหนึ่งไม่เคยรู้จักการเป็นรัฐมนตรีนะครับเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
จริงๆก็หลายๆคนก็ตรงกันนะฮะค่ะคุณเฉลิมเนี่ยค่อนข้างตรงแรงงานแรงงานแน่นอนหลุดจากรองนายกแน่นอนนะฮะแต่ก็โอเคฮะเพราะว่าคุณเฉลิมก็ยังไม่เคยหลุดจากครม.เลยครับนะฮะส่วนคุณจตุรนต์คือผมคิดว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วว่าคุณจตุรนต์นี่ค่อนข้างชัดเจนด้วยไปศึกษามาแน่แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยยังไม่นิ่งคุณจตุรนต์ในเมื่อวานก็จะมีข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับแล้วก็ในโซเชียลมีเดียว่าไปมหาดไทยครับในวันนี้ก็ยังมีผู้อยู่ในมหาดไทยนะแต่โอกาสได้ไปมหาดไทยคงจะน้อยนะคุณจตุรนต์คงเต็มที่คงจะกระทรวงศึกษามหาดไทยคงมีคนอยากเป็นเยอะวันนี้ครับส่วนรายชื่อแบบที่ SMS เราขอมานะฮะเช่นคุณมิ่งขวัญอะไรเงี้ยไม่มีชื่ออยู่นะคุณมิ่งขวัญก็เป็นไปตามเคยใช่ไหมคืออะไรที่เราขอจะไม่ได้ แต่มีในเข้าใจว่าโพสต์สุดเดย์มีรายงานข่าวนึงน่าสนใจดีเหมือนกันบอกว่าคุณทักษิณพยายามจะติดต่อคนคนนึงคือคุณบุญครีปรังสิริให้กลับมาช่วยงานการเมืองใหม่แต่ว่าคุณบุญครีบอกไม่กลับมาแล้วมีความสุขกับชีวิตตาค่ะก็มีความเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่น่าสนใจนะคะก็ เรียกว่าเข้ามาใน Instagram นะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เวียนนาออสเตรียค่ะเพื่อที่ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณทักษิณก็บินมาทั้งที่ฮ่องกงและสิงคโปร์นะคะครับคราวนี้โพสต์เองว่าฮะคราวนี้น่าจะโพสต์เองนะคะค่ะเพราะว่าอยู่ที่ฉากหลังนี่ก็เป็นออสเตรียอยู่เป็นเวียนนาจริงๆค่ะครับดูไอ้ตัวโลเคชันมันไปแจ้งกรุงเทพนะฮะแต่เมื่อวานคุณโอ๊คเขาบอกว่าบางทีโพสต์ให้พ่อนะฮะไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับแต่ว่าน่าสนใจตรงนี้เหมือนกันนะในเนชั่นรายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะนำชื่อคนที่เป็นครม.เนี่ยนะครับทูล9ในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์นะครับซึ่งถ้าเป็นจริงก็พรุ่งนี้เราก็คงจะเห็นข่าวคราวกันครับแต่ข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืนฮะเมื่อคืนเขาก็ช็อตแล้วฮะว่าจะคืนเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเลยแต่ว่าเช้านี้ก็ยังไม่เห็นข่าวอะไรนะครับค่ะเพราะเผลอๆก็อาจจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็อย่างช้าน่าจะพรุ่งนี้แต่ผมคิดว่าก็น่าสนใจก็คือมันก็ดูสภาพชัดเจนว่ามันก็มีความพยายามจะจูนการทำงานของรัฐบาลให้มีความเป็นระบบมากขึ้นใช่ไหมครับคนหนึ่งที่ถ้าเป็นตามโพของมติชนเนี่ยผมคิดว่าก็น่าดีใจคือคุณพีรพันธ์พารุสุขถูกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช้งานสตรีเพราะว่าคุณพีรพันธ์นี่ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งรู้เรื่องการแก้ไขรัฐมนตรีดีมากครับแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็เป็นส.ส.ในพื้นที่ในยโสธรในผมคิดว่าเป็นมาระดับ20ปีแล้วเพราะฉะนั้นความรู้ในพื้นที่ก็ดีแล้วก็เข้าใจว่าคุณพีรพันธ์ตอนเป็นนักเรียนที่ฝรั่งเศสเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอาจารย์ปรีดีด้วยแต่หลายท่านไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นคนที่เราคาดหวังจะเป็นหัวหอกในการแก้รัฐธรรมนูญได้อีกคนหนึ่งนะครับคือตอนนี้ในคนที่มาดูเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพูดตรงๆไม่มีเลยนะครับเพราะว่าคุณพีรพันธ์ถือเป็นมือกฎหมายด้วยมือกฎหมายด้วยจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีชื่อของคุณโพคินอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ามีคุณโพคินมีคุณพีรพันธ์มีคุณจตุรนต์มีอะไรก็จะเห็นแพ็คเลยว่าเขาตั้งใจขึ้นมาเพื่อจะยันกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้มันก็ยังเห็นภาพไม่ชัดเนื่องจากว่าตัวบุคคลและตำแหน่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครนั่งตรงไหนมันยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเขามองรัฐบาลนี้จะขับเคลื่อนอะไรไปทางไหนจะมองยุทธศาสตร์ยังลำบากอยู่แต่ว่าวันที่1สิงหาคมที่เปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปนี่นะคะก็มีเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะมีเรื่องพรบปลองดองมีเรื่องพรบนิรโทษกรรมแล้วก็มีเรื่อง2ล้านล้านบาทนะคะรวมถึงยังมีเรื่องพรบงบประมาณอีกนะคะค่ะก็เป็นจุดสำคัญทีเดียวว่าเปิดสภามาเรื่องร้อนๆรออยู่ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักช่วงนี้กันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ4642098ส่งมาได้นะคะข้อความค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOAโซฮอเต็มถังทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังพังเหลือคุณจะช่วยชาติสร้างรายได้ให้เกษตรกรคุณจะช่วยโลกเห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณช่วยได้ตั้งเยอะช่วยคุณช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สโซฮอใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุดวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท
ทอทมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV ยิ่งจะมีอุปสรรคมันยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องทำต่อทำเนี่ยมันเหนื่อยมันทั้งเหนื่อยทั้งกายทั้งใจต้องใช้เวลาแต่ว่ามันมีความสุขความสุขที่ได้ทำรอยไทยใครทำก็อร่อยสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1115กลับมาช่วงที่2ของรายการ Vega Thailand นะคะ4642098ท่านผู้ชมส่ง SMS มาแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าเห็นยังไงต่อรายชื่อโผครม.ยิ่งลักษณ์5นะคะที่บอกว่าจะปรับใหญ่ทีเดียว18-20ตำแหน่งนะคะค่ะมีความเห็นกันยังไงก็แสดงความคิดเห็นได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะว่าโผเนี่ยก็มีรายชื่อที่ชื่อเนี่ยค่อนข้างตรงนะคะแต่ตำแหน่งนี่แหละที่ยังอาจจะไม่ตรงกันบ้างค่ะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยมี 2-3 คนซึ่งเราเห็นว่าไม่มีชื่อในข่าวไหนเลยใช่ไหมคุณชัดชาตินะครับคนหนึ่งคุณปลอดประสบอีกคนหนึ่งแล้วคุณหมอประดิษฐ์3ท่านนี้เนี่ยไม่มีข่าวอะไรเลยอยู่ต่อไปคุณหมอประดิษฐ์แกเหนียวจริงๆเนาะแกเหนียวจริงๆฮะแล้วก็ขนาดโดนเรื่อง P4P มาเยอะไม่สตกสถานเลยรวมทั้งคุณกิติรัตน์นี่ก็ยังเหนียวมากครับเพราะฉะนั้นพวกหมอชนบทก็enjoy life กับคุณหมอประดิษฐ์ต่อไปนะครับคงต้องตบตีนไปอีกนานครับ แต่ผมคิดว่าความน่าสนใจคือเรื่องครม.ทีมเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่ดูแลเรื่องครม.เศรษฐกิจเดิมทั้ง 3-4 ท่านไม่ว่าจะเป็นคุณกิติรัตน์หรือว่าคุณบุญทรงหรือใครก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ต้องทำใจว่าการจะต้องทำงานในสถานการณ์ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งหนักขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจโลกซึ่งดูแย่หมดเลยครับตัวเลขการเติบโตของอเมริกาก็ดีของจีนก็ดีของญี่ปุ่นของยุโรปก็ดีเนี่ยไม่ได้ดูดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารงานเศรษฐกิจแบบมหาภาคเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งจะกดดันรัฐบาลชุดนี้อีก2ปีข้างหน้านะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือในการปรับครม.คราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ค่อยได้ถูกแตะต้องเท่าไหร่ไม่ค่อยมีหน้าใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมฮะอันนี้แต่เราเมื่อคำนึงถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดูดีด้วยจะบูสต์ความมั่นใจของนักลงทุนหรือเศรษฐกิจภายในยังไงเนี่ยผมคิดว่าการปรับครม.น่าจะคิดถึงโจทย์นี้ด้วยเหมือนกันอย่างน้อยควรจะมีคนที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเข้ามาดูเรื่องนี้สักคนนึงเข้ามาช่วยทีมปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าผมว่าตอนที่คุณกิตติรัตน์เข้ามาหรือว่าท่านอื่นๆเข้ามาเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอโจทย์ซึ่งมันจะยากขนาดนี้ครับทีนี้จะทำยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกผมดูภาพรวมของรายชื่อที่มีเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจจริงๆอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าแล้วก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่รัฐบาลตั้งแต่เป็นเรื่องโจทย์ทางการเมืองมากกว่าว่าภาพพจน์ของรัฐบาลที่เสียไปกับจำนำข้าวหรือว่าความเชื่อมั่นที่คือโดนเปิดช่องโหว่ให้คนเขาชกได้เยอะๆเนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาจุดนี้แต่ได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ารายชื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้เก่าทางการเมืองหรือว่ายกเว้นกับคุณจตุรนใช่ไหมที่ยังเก่าๆหน่อยหรือว่าบางท่านเนี่ยแต่ว่าคนอื่นๆก็ยังถือว่าหน้าใหม่มากคือยังติดเพดานอยู่มีเพดานบางเพดานอยู่เช่นไม่กล้าเอาคนที่มีบารมีมากๆมาลงเพราะว่าเดี๋ยวคุณยิ่งรักจะทำงานคุมลำบากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยังใช้กับคนที่เชื่อไว้เนื้อเชื่อใจได้อะไรเงี้ยเป็นหลักก็น่าสนใจทีนี้ผมคิดว่าค่ะต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะคุณธีรัตน์ รัตนเสวีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าถึงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยรายชื่อรัฐมนตรีที่จะไปทัวร์นกขมิ้นภาคอีสานเนี่ยจะเป็นใครนะคะในช่วง30-1กรกฎาคมเนี่ยนะคะแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศอีกนะคะก็ยังไม่นิ่งเลยว่ารัฐมนตรีที่จะเดินทางไปเนี่ยเป็นใครค่ะครับค่ะแต่ว่ามีการ์ตูนในมติชนนะฮะเขาพูดถึงคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณไว้ก็น่าสนใจดีคุณจารุพงษ์ก็เป็นคนซึ่งมีข่าวว่าจะ
คงไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะมีการ์ตูนของคุณอรุณวัชรสวัสดิ์นะเป็นรูปคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็เขียนว่าจะแสดงผลงานแล้วนะคือเขาซาวคุณจารุพงษ์ก็เหมือนกับว่าเป็นมาตั้งนานนะครับพอมีข่าวว่าจะไม่ได้อยู่ในมหาไทยต่อก็เริ่มจะแสดงผลงานครับอันนี้แสดงผลงานช้าไปครับก็ท่านผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันฮะว่าเอ๊ะแปลว่าเสื้อแดงนี่หลุดออกจากรัฐบาลหมดเลยใช่ไหมถ้าคุณจตุพรหลุดก็คุณจตุพรไงฮะก็ไม่บางโผส่วนใหญ่ไม่มีแต่ว่ามีชื่อของพันเอกวิริยชัยอภิวันค่ะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ชื่อโผอยู่ในครม.เป็นโผอยู่ในประธานสภาคุณชัดคุณแล้วได้หลบก็หลุดใช่ไหมก็หลุดฮะหลุดฮะนะฮะก็ฮะก็ลองดูฮะว่าเขาบางทีไม่แน่ฮะหลุดจากรัฐมนตรีเสื้อแดงเนี่ยหลุดไปแต่ว่าแปลว่าเขาอาจจะเตรียมทับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญก็ได้อันนี้พยายามมองในแง่ดีให้เขามีความหวังถึงหลุดเราก็มีความหวังว่าการที่มีรัฐมนตรีเสื้อแดงก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการปลองดองจะง่ายขึ้นค่ะตัวของคุณธิดาถาวรเศรษฐประธานนปช.เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงท่าทีออกมาเหมือนกันนะคะบอกว่านปช.เองเนี่ยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อกำหนดอนาคตข้างหน้าว่าจะเดินต่อไปยังไงแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเข้าสู่สถานการณ์สู้รบรอบด้านนะคะแล้วก็มองว่าปรากฏการณ์หน้ากากขาวเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ผิดนะคะเราจะเหตุจูงใจก็คือล้มระบอบทักษิณแต่ในสายตาของประธานนปช.เห็นว่าก็มี2ระบอบนั่นแหละค่ะก็คือระบอบอำมาตย์กับระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ต่อสู้กันอยู่ข้อเสนอเรื่องการปรับครม.เนี่ยคุณธิดาบอกว่าไม่อยากมองให้มองว่าเน้นตัวบุคคลเป็นตัวตัดสินใจแต่อยากให้ปรับปรุงด้านการดำเนินงานการวางแผนและองค์ความรู้ของรัฐบาลเพราะว่าถ้าไม่ว่าจะคนที่เก่งยังไงนะคะถ้าไม่มีการวางแผนไม่มีการประสานงานที่ดีก็จะผลักดันออกมาไม่ได้เต็มที่ในส่วนของงานนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของประธานนปช.มองว่าเหมือนการเล่นฟุตบอลที่ไม่เป็นทีมไม่มีการจัดอันดับความสำคัญขาดแคลนองค์ความรู้แล้วก็ดึงเอาศักยภาพของคนที่มีอยู่มาใช้ไม่เต็มที่ค่ะครับครับก็ผมคิดว่าอีกปัญหาหนึ่งที่การปรับครม.จะต้องคิดก็คืออย่างน้อยตอนนี้แหละนโยบายหลักของรัฐบาลอย่างเรื่องการทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงหรือเรื่องบริหารน้ำหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณชัดชาติอยู่คุณปลอดประสบอยู่เพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้จะถูกผลักดันต่อไปแม้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้น2ปีหลังจากนี้คือโครงการจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนี่ยพูดง่ายๆคือตอนนี้อยู่ในภาวะเสียมวยทางการเมืองไปแล้วใช่ไหมนั้นนโยบายที่จะเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยมันคือ2เรื่องนี้2เรื่องนี้ต้องเห็นภาพเลยว่าจะเป็นเรื่องซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยจะใช้เป็นเป้าหลักในการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาใครมาช่วยบริหารนโยบาย2เรื่องนี้ในแง่การเมืองซึ่ง2เรื่องนี้จะเป็นเป้าใหญ่ไปอีก2ปีเนี่ยผมคิดว่าการปรับครม.ครั้งนี้ควรจะมีโจทย์นี้อยู่ในใจด้วยเพราะว่าถ้าเราดูพาดหัวของโพสต์ไทยโพสต์วันนี้ใช่ไหมฮะค่ะทักษิณครบคิดเควอต้มประเด็นนี้ก็มาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะะการโจมตีเรื่องแบบนี้เนี่ยจะเป็นผมเชื่อว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะลากเข้าไปเรื่อยๆการบริหารจัดการน้ำโครงการอัพเกรดประเทศไทยทั้งหลายแหล่รวมทั้งการเวนคืนที่ดิน 40,000 ไร่เนี่ยผมคิดว่าเป็นโครงการซึ่งโดยตัวเรื่องมันเองเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะลากเป็นประเด็นทางการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะการปรับโดยมีภาพอะไรในใจอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่าปรับเพราะว่ากระแสการเมืองเฉพาะหน้าวันนี้แต่คิดด้วยอีก2ปีเนี่ยโจทย์ที่คุณจะเจอแน่ๆคืออะไรแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยมันมีเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการเมืองจากโครงการเหล่านี้เนี่ยที่จะตามไล่ล่ารัฐบาลครับไม่มียังไม่เห็นตัวคือยังไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวรองรับอะตัวที่จะอย่างเช่นมือปราบทุจริตเพื่อจะสร้างภาพให้เกิดว่าใส่ใจกับเรื่องโครงการหลักอย่างนี้คือถ้าใช้2ตัวนี้เป็นตัวเดินเช่นเอา2ล้านล้านเป็นตัวรุกใช่ไหมเอาตัวเรื่องน้ำเป็นตัวรุกเนี่ยมันต้องมีอีกมือหนึ่งอ่ะที่จะคอยสร้างให้เกิดบรรยากาศว่าทำงานมีการตรวจสอบกันภายในรัฐบาลกันเองเพราะว่าอย่างตอนนี้เรื่องจำนำข้าวที่เจอปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการไปตรวจสอบเรื่องของการทุจริตที่มีข่าวออกมาวันนี้เนี่ยก็เพิ่งขยับกันนะคะที่จะออกไปตรวจสอบโรงสีแล้วโกดังข้าวต่างๆในส่วนขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.วันนี้ 2,506 จุดนะคะที่จะมีการลงไปตรวจกันครับก็ถือว่าขยับช้าเหมือนกันนะคะใช่ฮะคือประกาศล่วงหน้าด้วยบางสื่อเขาแซวแล้วฮะว่าจะประกาศก่อนจะจับโจนะฮะฉันจะไปจับคุณแล้วนะอะไรเงี้ยเตรียมตัวไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคคือพอนั่งฟังดูรายละเอียดแล้วเขาก็เตรียมอยู่เหมือนกันฮะคือเรื่องจำนำข้าวเนี่ย 2,000 กว่า500โรงสีเนี่ยฮะเขาก็เหมือนกับว่าเขาสร้างระบบเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็เช็คลิสต์อย่างละเอียดแล้วก็รวมทั้งระบบประมวลผลด้วยเพราะว่าก็เห็นโฆษณาว่าจะเป็นระบบแบบคล้ายๆกับการเลือกตั้งคือก็จะรวมข้อมูลจากแต่ละโรงสีเข้ามาได้แล้วก็เช็คได้ภายในวันเดียว
ว่ามีข้าวเหลือเท่าไหร่ข้าวเสียไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้จริงๆผมคิดว่าคุณจตุรนต์เนี่ยคนจะเป็นคนหนึ่งซึ่งถูกตั้งเข้ามาเพื่อดูแลเรื่องพวกนี้คือคุณจตุรนต์มีดีมากกว่าจะไปดูแค่กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษามีคนอื่นที่ทำได้คุณสิริกรน่าจะทำงานได้ดีเพราะเคยทำแล้วผลงานตอนที่อยู่กับคุณทักษิณรอบนั้นก็ดีจริงๆคนอย่างคุณจตุรนต์เนี่ยควรจะเป็นคนที่มาดูการผลักนโยบายอย่างเรื่องจัดการน้ำเรื่องอะไรทั้งหมดอีกชั้นนึงเพื่อดูเรื่องคอร์รัปชันด้วยดูเรื่องการจัดการกับความไม่พอใจของประชาชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีคนทำงานด้านนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลอีก2ปีครับผมคิดว่าคุณจตุรนต์ก็ไปทำอย่างอื่นได้คือหมายถึงว่าเขาคิดเชิงยุทธศาสตร์ผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ศิโรจน์เรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเอาคุณพิพัฒน์มาเลยถ้าไล่บี้เรื่องคอร์รัปชันไล่อะไรเงี้ยนะตรวจสอบจริงๆอะไรเงี้ยนะคืออย่างคิดมานั่งคิดดูว่าถ้าไอ้รับจำนำข้าวเนี่ยนะแก้ปัญหาด้วยการมีคนมานั่งไล่บี้เรื่องการตรวจสอบแบบเข้มข้นจริงๆเนี่ยบางทีปัญหาเรื่องนี้มันอาจจะไม่เป็นข้ออ้างที่ทำให้ฝ่ายการโจมตีหรือว่ากลุ่มต่างๆโจมตีได้เพราะเอาข้อจริงจุดบอดเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมีเรื่องของโปรเซสเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่คนเชื่อว่ามีถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือภาพพจน์ตรงนี้ได้เข้มงวดจริงๆเนี่ยอาจจะปัญหาเรื่องจำนำข้าวอาจจะไม่เกิดค่ะแต่ว่าเรื่องจำนำข้าวเมื่อวานก็เป็นหัวข้อหลักในการประชุมสสพักเพื่อไทยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงคุณกิติรัตน์คุณบุญทรงไปชี้แจงอะไรกับสสบ้างนะคะแล้วก็รอดูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าแห่งชาติวันพรุ่งนี้เนี่ยจะออกมายังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115ไหนเนาะนี่แม่ออนแม่จะทำต้มข่าไก่จะทำพริกแกงหาข่าตะไคร้พริกสดไม่มีเอาไว้ไหนลูกเดี๋ยวขากลับหนูแวะซุปเปอร์ซื้อของกลับมาให้นะคะแม่เครื่องแกงจังอร่อยแน่เลยต้มข่าไก่กินได้ไหมล่ะพี่มุกคุณยายผมกินได้อยู่แล้วถามจริงๆอร่อยไหมอร่อยครับไม่ต้องมาเยาะฉันนะบอกมาตรงๆเลยพี่มุกคุณยายอ่ะไม่มีตกอยู่แล้วครับได้ยินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องปลื้มรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ฉลอง100ปีออมสินออมสินออมสินจะแจกทอง100ปีทั่วหน้าซื้อสลากออมสินเชิญมาลุ้นทองฉลอง100ปีสวัสดีครับยกขบวนมาทำอะไรกันครับก็ซื้อสลากออมสินพิเศษวันนี้ลุ้นทองฉลอง100ปีไงถึง30กันยายนนี้นะจ๊ะจริงเหรอครับพี่หยาดชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ละคร Cooking with Jackie สัปดาห์นี้ลืมเดินดินบุกซอยโรงปูนถนนเล็กๆที่เชื่อมระหว่างถนนพระราม9และถนนเพชรบุรีตัดใหม่อาหารอร่อยเดินสนุกแต่เหนื่อยพบปัญหามลพิษขยะเยอะอะไรต้องพัฒนามากมายกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเป็นอย่างไรปลื้มเดินดินสัปดาห์นี้ Cooking with Jackie คิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาวันเสาร์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อทำไมต้องเผาตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศในวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and Houseเรื่องจำนำข้าวเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อในวันนี้นะคะเพราะว่าพลตำรวจตรีทวัฒน์บุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.วันนี้นะคะก็จะลงพื้นที่ค่ะพร้อมกัน2,506 จุดทั่วประเทศนะคะทั้งโกดังเก็บข้าวของอตก.และ
อคสรวมถึงโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกว่า680แห่งด้วยเป็นการลงไปตรวจสอบพร้อมๆกันนะคะอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเจ้าหน้าที่ที่จัดเป็นชุดเนี่ยก็จะคำนึงถึงว่าถ้าโรงสีใหญ่ก็จะ10คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรงสีที่เล็กลงมาก็จะลดหย่อนกันลงไปแล้วก็จะทำแบบไม่หวั่นหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือถ้าที่ไหนมีความผิดนี่ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไปเลยครับเขาเป็นทีมรวมใช่ไหมฮะค่ะเป็นทีมรวมทั้งตำรวจทั้งพาณิชย์ทั้งอะไรทั้งหมดรวมลงไปตรวจทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็จะรายงานเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะก็จะมีรองนายกเฉลิมกับคุณณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะคอยตรวจสอบดูแลข้าวทั้งหมดก็คิดว่าวันเดียวเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลค่ะครับ มีเรื่องน่าสนใจอยู่ด้วยฮะคือรัฐบาลดูเหมือนว่าจะแจกข้อมือคู่มือใช่ไหมฮะค่ะคู่มือเรื่องการลดต้นทุนของชาวนาครับนะฮะซึ่งในตัวเลขก็น่าสนใจฮะพ่อบอกว่าจะมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนนะฮะจริงๆเขาฝากให้สื่อไปสัมพันธ์ด้วยนะฮะเราก็น่าสนใจฮะตัวเลขตัวหนังสือบอกว่าชาวนาเนี่ยต้องทำ3ขั้นตอนนะเพื่อจะลดต้นทุน1ต้องปลูกข้าวไม่เกิน2ครั้งต่อปีนะคือบางที่เนี่ยปลูก3ครั้งนะฮะแล้วก็ต้องใช้เมล็ดข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าวรับรองที่กรมการข้าวรับรองเนี่ย122สายพันธุ์นะครับซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าจะให้ผลผลิตสูงแล้วก็ต้านทานโรคแมลง 3. ต้องทำบัญชีฟาร์มจะได้ทราบถึงผลประกอบการว่าขาดทุนกำไรอย่างไรแล้วก็ต้องไปลดใน3ลดนะก็คือ1ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวนะควรจะปักดำอยู่ที่7กิโลแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการโยนกล้าเนี่ยก็ใช้5กิโลถ้าเป็นหวานนาหวานเนี่ยก็จะใช้ประมาณ15ถึง20กิโลก็คือ อัตราที่เหมาะสมในการใช้เมล็ดกล้าเมล็ดพันธุ์นะฮะแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องนะฮะควรใช้สูตร16 16 16ใส่ในช่วงที่ข้าวตั้งท้องเท่านั้นใส่มากกว่านี้ไม่ได้ประโยชน์ใส่เกินกว่านี้ก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับลดใช้สารเคมีหรือใช้ต่อเมื่อเกิดโรคระบาดเท่านั้นนะนี่ก็คือในทางวิชาการเขาก็บอกมาอย่างนี้แล้วก็ย้ำไปที่ชาวนาแต่ว่าจะเชื่อหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับบางเรื่องชาวนาเขาน่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าคือใช้สารเคมีเฉพาะเท่าที่มันจำเป็นเราจะใช้เกินความจำเป็นให้แพงขึ้นทำไมครับครับถูกฮะมันเป็นเช่นนั้นแหละผมไม่เข้าใจว่าไปบอกเขาทำไมแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจเรื่องที่บอกว่าทำนาปีละ3ครั้งทำให้ต้นทุนแพงขึ้นอันนี้มันยังไงครับคุณวัฒน์ผมไม่แน่ใจฮะว่าเขาหมายถึงอะไรยังไงนะแต่รัฐแบกรับมากขึ้นแน่แต่ต้นทุนแพงขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ไม่ได้บอกเหตุผลแต่สุดคือชาวนาอย่าใช้ปุ๋ยเยอะแล้วอย่าใช้ยาฆ่าแมลงเยอะนะครับตัวเลขต้นทุนในการปลูกข้าวก็น่าสนใจเพราะมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องเงินในการจำนำข้าวว่าควรจะมีอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี้มีการออกตัวเลขกันมาเยอะแยะเลยนะครับกรมการค้าภายในเขาออกตัวเลขมาว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนในการปลูกข้าวต่อไร่เนี่ยนะครับถ้าเป็นข้าวนาปีเนี่ยประมาณ 4,700 บาทนะครับข้าวนาปรังนี่ประมาณ 5,900 บาทส่วนข้าวหอมมะลิประมาณ 4,700 บาทเหมือนกันนะครับราคาขายในตลาดตอนนี้เนี่ยข้าวนาปีอยู่ที่ 18,800 บาทนะครับข้าวนาปรังอยู่ที่ 1,300 บาทส่วนข้าวหอมมะลิเนี่ยอยู่ที่ 15,752 บาทนะครับคุณประภัทรโพธิสุธนคุณประภัทรโพธิสุธนซึ่งก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าการที่รัฐบาลจะมาลดเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะครับให้มันเหลือที่ 12,000 บาทเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าคำนึงถึงต้นทุนของชาวนานะครับเพราะว่าอย่างชาวนาในเขตภาคกลางเนี่ยต้นทุนในการผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 6,150 บาทนะครับ 6,150 บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าเช่านานะครับถ้าเข้าเช่านาตีซะว่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อไร่เนี่ยนะครับชาวนาก็จะมีต้นทุนในการผลิตรวมนู่นรวมนี่แล้วเนี่ยนะครับจะได้เงินเพียงแค่ประมาณ 9,400 บาทต่อไร่นะครับหากต้นทุนในการผิดไปแล้วเนี่ยชาวนาจะเหลือเงินกำไรเพียง 1,322 บาทต่อไร่แค่นั้นเองตัวเลขไม่ตรงกันนะตัวเลขไม่ตรงกันฮะส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฮะเขาก็เคาะตัวเลขมาเลยว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่าค่าแรงนะฮะ 1,600 บาทต่อไร่เนี่ยปรับเป็น 2,000 คือจะมีมาตรฐานอยู่ใช่ไหมเดิมใน 6,600 เขาปรับเป็น 2,000 แปลว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ 30% นะฮะแล้วก็ค่าวัสดุ 1,795 เนี่ยปรับเป็น 2,000169ที่น่าตกใจคือยาปราบศัตรูพืชนะฮะจาก92บาทต่อไร่นะฮะปรับเป็น332บาทต่อไร่ค่าเช่าที่ดิน581บาทปรับเป็น850
นะมันตัวเลข2ตัวที่ขึ้นโดดขึ้นมาเลยคือเรื่องยาป่าศัตรูพืชกับค่าเช่าที่ดินครับนะที่ปรับขึ้นแต่เรื่องค่าเช่าที่ดินก็เข้าใจได้เพราะว่าพอมีจำนำข้าวเนี่ยข้าวขายราคาแพงคนที่มีที่ดินก็รู้สึกว่าจะปล่อยคนอื่นเช่าทำไมถ้ามันไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเช่าแล้วถูกก็ทำเองดีกว่านั้นค่าเช่าก็เลยแพงตามไปด้วยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเกือบทุกสำนักของกระทรวงเกษตรเลยนะออกมาหมดเลยนะฮะกรมวิชาการการเกษตรนะฮะออกมาบอกแล้วนะฮะว่าเมทิลโบรไมด์กับฟอสฟินนะฮะเป็น2สารที่ใช้ลมควันเนี่ยนะฮะไม่ได้มีการนำเข้าผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะฮะปีในช่วงครึ่งปีมกราคมถึงปัจจุบันเนี่ยนะครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวเมทิลโบรไมด์ที่บอกว่านำเข้ามา 62% ที่คุณองอาจพูดเมื่อวานเนี่ยนะจริงๆนำเข้ามาแค่27ตันลมเข้าไปได้แค่ 0.5 ล้านตันเท่านั้นนะครับซึ่งต่างจากปีก่อนๆซึ่งเป็นหน่วยเป็น10ล้าน20ล้านตันนะฮะค่ะเมื่อวานนี้ในทางการเมืองเนี่ยคะก็ต้องมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันเพราะว่ามีการเชิญรัฐมนตรีเศรษฐกิจไปชี้แจงโดยเฉพาะที่รับผิดชอบด้านจำนำข้าวนะคะทั้งคุณกิติรัตน์ นองแล้วก็คุณบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะข้อเสนอของชาวนาที่มีการสรุปในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันก็คือให้คงราคาจำนำข้าวนาปรังปี56ขยายเวลาถึงเดือนกันยายนนี้แต่ว่าถ้าเป็นชาวนาภาคใต้เนี่ยเขาอยากจะให้ขยายไปจนถึงพฤศจิกายนนะคะข้อเรียกร้องที่2ก็คือราคาจำนำข้าวที่ลดลงเหลือตันละ 12,000 บาทเนี่ยนะคะขอให้ความชื้นอยู่ที่ 25% แล้วก็เสนอให้คงราคาข้าวนาปรังไว้ที่ 15,000 บาทก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณบุญทรงก็รับข้อเสนอทั้งหมดเข้าไปประชุมในคณะกรรมการนโยบายข้าววันพรุ่งนี้อันนี้ต้องติดตามเลยนะคะส่วนคุณกิติรัตน์ ณรนองเนี่ยนะคะก็ชี้แจงว่าเรื่องของการปรับลดราคาข้าวลงมาจาก 15,000 หรือ 12,000 เนี่ยเป็นที่ข้าวนาปรังเท่านั้นแต่นาปีเนี่ยยัง 15,000 เท่าเดิมนะคะรัฐบาลต้องการรักษาวินัยการเงินการคลังนะคะแล้วก็ยืนยันตัวเลขการขาดทุนอันนี้ท่านผู้ชมต้องฟังตัวเลขกันดีๆนะคะว่าตัวเลขที่รัฐบาลเขายืนยันเนี่ยเขายืนยันที่เท่าไหร่เขาก็ยังยืนยันที่ 130,000 ล้านบาทอยู่นะคะส่วนเม็ดเงินที่ถึงมือเกษตรกรใน4ฤดูการผลิตเนี่ยคุณกิติรัตน์ยืนยันตัวเลขที่ 628,000 ล้านบาทไม่ใช่แค่ 80,000 หรือว่า 120,000 ล้านบาทอย่างที่ทางประชาธิปัตย์ออกตัวเลขนี้และอีกตัวเลขหนึ่งที่คุณวราเทพก็ยืนยันเหมือนที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะก็คือตัวเลขการขาดทุนในปี2554ที่ปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยคือ 136,000 ล้านไม่ได้ขาดทุนมากถึง 260,000 ล้านบาทเหมือนที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวนะคะค่ะครับของกรมวิชาการการเกษตรอีกเรื่องนึงฮะเมื่อวานนะเขาบอกว่าจากการสุ่มตรวจข้าวสารถุงที่จำหน่ายผ่านศูนย์การค้าร้านค้าสะดวกซื้อรวม20ยี่ห้อนะฮะไม่มีสารลมควันตกค้างเลยนะนี่ก็เป็นผลการที่กังวลกันอยู่ว่าเราจะบริโภคข้าวได้ไหมเขาบอกไม่มีสารตกค้างเลยนะครับเมื่อวานก็เรื่องข้าวก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วคุณยุคนลิ้มแหลงทองนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนี่เขาก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะเดินหน้าทำเรื่องโซนนิ้งข้าวอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับมีการออกตัวเลขมาแล้วว่าปีนี้เนี่ยตั้งเป้านะครับจะเร่งดำเนินการโซนนิ่งในเขตพื้นที่ปลูกข้าว 500,000 ไร่ค่ะนะครับมีการบอกด้วยว่าพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวทั่วประเทศเนี่ยประเทศไทยตอนนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด70ล้านไร่มีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวจริงๆแค่40ล้านไร่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการโซนนิ่งเนี่ยจะโฟกัสไปที่40ล้านไร่นี้แล้วก็พื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยเนี่ยมีอยู่ถึง20ล้านไร่นะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยประมาณ 2.7 แสนล้านไร่แต่ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการปลูกอ้อยมากกว่าอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นทิศทางระยะยาวซึ่งกระทรวงเกษตรหรือว่ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดอื่นคงจะทำคือการโซนนิ่งเรื่องข้าวที่ความน่าสนใจคือประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว70ล้านไร่แต่กลายเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกข้าวจริง40ล้านไร่ดังนั้นชาวนาที่เกี่ยวข้องซึ่งปลูกข้าวอยู่เนี่ยประมาณครึ่งนึงอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในอนาคตคำถามคือจะปรับตัวยังไงไม่ให้ชาวนาเหล่านี้เขาเจ็บตัวจากการปรับตัวคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต้องการการวางแผนในระยะยาวที่ดีๆด้วยเหมือนกันครับครับค่ะค่ะจากเรื่องข้าวเดี๋ยวเราไปว่าเรื่องน้ำบ้างนะคะเพราะว่าเควอเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าฝ่ายที่เขาไปตรวจสอบประวัติทางการเงินพบภูมิหลังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าเรื่องนี้คุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะคะก็ออกมาปฏิเสธยืนยันว่าน่าจะสถานะทางการเงินการคลังเนี่ยดีแล้วนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะ
เชื่อในความมุ่งมั่นและตั้งใจ AAS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนวันนี้มั่นใจแล้วค่ะหมดห่วงแล้วค่ะตอนนี้คิดแต่เรื่องขยายกิจการอย่างเดียว 100% 自信を持ってタイで投資をすることができますผมเชื่อว่านี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและการลงทุนและที่สำคัญให้กับประเทศไทยครับรัฐบาลอยากให้คุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นในการประกันภัยพิบัติเชื่อมั่นในประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสร้างหลักประกันคุ้มครองไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติๆCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey, I'm on fire. To steal your love is my desireCozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา9:00 นทาง Voice TV ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electrolux ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเราพูดกันเรื่องข้าวไปแล้วเต็มๆนะคะในเบรกที่แล้วต้องมาเรื่องน้ำด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาทนี่ก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะวันนี้เองศาลปกครองนะคะก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยที่มีผู้ร้องเข้าไปด้วยนะคะกรณีเรื่องของบริหารจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าจัดแต่เรื่องร้อนๆนะคะก่อนหน้านี้ก็จัดเรื่องจำนำข้าวไปเมื่อวานก็จัดเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับK-Water นะคะซึ่งเป็นบริษัทของเกาหลีใต้ที่ได้ชนะการประมูลแผนก่อสร้างใน2โมดูลคือโมดูล A3 และโมดูล A5 นะคะซึ่งจะเป็นโครงการแก้มลิงและฟลัดเวย์ที่เครือข่ายภาคประชาชนเกาหลีใต้ลงพื้นที่สำรวจนะคะในพิษณุโลกและก็นครสวรรค์นะคะก็เป็นแผนที่คุณหาณรงค์เยาวฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิการจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะให้ความเห็นว่าขาดการศึกษาข้อมูลที่ดีพอนะคะเพราะว่าการลงไปสำรวจด้วยของฝ่ายภาคประชาชนที่ลงไปเนี่ยเห็นว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องกับประชาชนนักนะคะสำหรับ2โมดูลนี้จะเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางฟลัดเวย์และพัฒนาคูคลองโดยการขุดลอกนะคะทางคุณหาณรงค์เนี่ยบอกว่าจุดที่น่ากังวลก็คือรูปแบบการพัฒนานั้นนะคะยังเป็นที่สงสัยว่าเป็นโครงการขุดลอกคลองชลประทานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือไม่นะคะหรือว่าการขุดลอกบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นการแสดงออกที่ไร้ความคือเหมือนกับไม่มีแผนมารองรับนะคะก็เลยทำให้ตั้งข้อสงสัยมานอกจากนั้นในเวทีนี้เนี่ยมีตัวแทนจากผู้อำนวยการสหพันธ์สิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้ก็เชื่อว่าคงจะเป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่จับมือกันในเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาร่วมหารือด้วยนะคะซึ่งคุณยัมฮองเซินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสหพันธ์สิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ก็พูดถึงสถานะทางการเงินที่น่าเป็นห่วงของบริษัท K
K-Water หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือบริษัท Korea Water Resources Corporation จำกัดเนี่ยนะคะบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลถือหุ้นมากถึง 99% แล้วก็ผู้บริหารระดับสูง CEO เนี่ยแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าพบว่ามีหนี้สินของบริษัทในประมาณ 372,000 ล้านบาทนะคะขณะที่สินทรัพย์ทั้งหมดมี 600,000 กว่าล้านบาทก็เรียกว่าเป็นหนี้สักครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นว่าโครงการที่ K-Water ทำที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างเขื่อนหรือว่าโครงการการสร้างคลองสายขึ้นมาใหม่ใน600กิโลเมตรนะคะใช้งบประมาณสูงถึง5ล้าน9แสนล้านบาทครับดูตัวเลขก็น่าสนใจฮะคือไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะฮะค่ะนะเขาบอกว่าสินทรัพย์หนี้สินทั้งสิ้นเนี่ย 6.7 แสนเงินทุน 3 แสนก็คือมีหนี้สินมากกว่าเงินทุนนะฮะแต่ว่าภาษีเงินได้ที่บริษัทส่งให้รัฐนะฮะ 9.9 หมื่นล้านสรุปรายได้สุทธิคือ 8,000 ล้านคือยังมีกำไร 8,000 ล้านนะนี่ก็เป็นตัวเลขที่คุณยำฮองเชินนะฮะเป็นคนเสนอเป็นคนพูดให้ฟังนะคือตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะฮะรัฐวิสาหกิจระดับ99.9% ที่รัฐบาลถือหุ้นนะ K-Water ก่อตั้งจากพระราชบัญญัตินะเป็นก่อตั้งตามกฎหมายคือเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่บริษัทเอกชนนะครับส่วนคุณนิวัฒน์ธรรมลงเนี่ยก็บอกว่า K-Water นะแสดงหลักฐานทุกอย่างนะครับตอนเข้าประมูลนะฮะตอนเข้ามาบิดโครงการแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลเกาหลีก็ประกันมาคือรัฐบาลเกาหลีเป็นคนรับประกันเลยนะแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่ทำเรื่องน้ำของเกาหลีใต้ในขณะนี้คือเป็นคนที่พูดง่ายว่าดูน้ำตั้งแต่ยันน้ำประปาฮะตั้งแต่เขื่อนยันน้ำประปานะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยคุณนิวัฒน์บอกว่าบริษัท K-Water เนี่ยก็มีคุณสมบัติครบตามที่ TOR กำหนดจึงไม่มีเหตุผลที่จะไปกีดกันเขานะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มานะฮะคุณบริษัท K-Water เนี่ยมีเครดิตน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับและอาจจะมากกว่ารัฐบาลเกาหลีอีกนะครับอันนี้คุณอภิชาติอนุกูลอัมไพอนุกรรมการจัดการน้ำหรือกบอเนี่ยนะฮะเป็นคนบอกนะฮะว่าเครดิตของ K-Water นี่ใหญ่มากคือระดับ7แสนล้านนี่มันก็ระดับปตท.ครับนะครึ่งๆปตท.นะครับแล้วก็เงินประกันซองเนี่ยเขาวางมาแล้ว 5% คือจากมูลค่าโครงการของเขาที่ได้ประมาณ1.5 แสนล้านนะแต่เขาวางมาแล้ว 1.5 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นถ้าไม่ใช่บริษัทที่น่าเชื่อถือเนี่ยจะเอาเงินที่ไหน 1.5 หมื่นล้านมาทุ่มมาทิ้งลงอย่างนี้ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ยันกันอยู่ยันกันอยู่ยันกันอยู่แต่ว่าก็ต้องดูศาลปกครองวันนี้ด้วยเหมือนกันครับค่ะผมคิดว่าอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการเวนคืนที่ดินซึ่งโครงการทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินจำนวนมากใช่ไหมฮะอย่างตัวแรกตอนนี้มันก็คือประมาณ 40,000 กว่าไร่นะครับทีนี้คำถามคือการเวนคืนที่ดินจำนวนมาก 40,000 กว่าไร่เนี่ยมันกระทบกับคนเยอะแน่แล้วอันที่1อันที่2คือมันจะมีปัญหาตามมาว่าคำถามที่มันจะเกิดขึ้นคือทำไมถึงเวนคืนจุดนี้ไม่เวนคืนจุดนี้ทำไมเส้นทางถึงต้องไปตำบลนั้นตำบลนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่มันง่ายมากต่อการถูกล่าว่ามันมีการสอดไส้เรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ควรจะมีการบริหารเรื่องนี้ให้ดีๆด้วยเหมือนกันคือไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเรื่องจำนำข้าวที่มาตายตอนจบด้วยเรื่องจุกจิกจริงเช่นเรื่องมอดเรื่องยาฆ่าแมลงเรื่องคอร์รัปชันเล็กๆน้อยๆจนนโยบายใหญ่เนี่ยมันเสียไปด้วยครับคือพูดจริงๆนะฮะโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีการศึกษากันมาก่อนคือมันเป็นโครงการ30-40ปียาวนานมาทั้งสิ้นแล้วก็เอาแต่ละโครงการเนี่ยมารวมกันใช้กฎหมายตัวเดียวกันคือ 3.5 แสนล้านบาทตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องฟัดเวย์มีพื้นที่ที่เขาร่างไว้คร่าวๆอยู่แล้วปรับใช้ให้มันเป็นไปตามจริงหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความยากก็คืออย่างที่บอกคือว่าเวลาตอนนี้เนี่ยคุณเปิดให้คนเขามันก็มีส่วนร่วมไหมว่าพื้นที่ที่แน่นอนแล้วว่าเขาจะโดนน้ำท่วมพื้นที่ตรงนี้ที่ต้องถูกไล่เนี่ยเขารู้ตัวแล้วหรืออย่างถ้าเขารู้ตัวแล้วเนี่ยคุณเปิดรับฟังความคิดเห็นไหมกระบวนการชดเชยเป็นยังไงกระบวนการฟื้นฟูเป็นยังไงอันนี้มันยังไม่ชัดเพราะนั้นพรุ่งนี้คำตอบศาลปกครองเนี่ยจริงๆก็มีคำตอบไปแล้วในการเรียกว่าการวินิจฉัยส่วนตนของผู้แถลงคดีก็ได้ก็มีคำตอบไปแล้วว่าต้องฟังความคิดเห็นก่อนคือต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนซึ่งดูเหมือนคุณนิวัฒน์ทำลงกับทีมจัดการเรื่องน้ำก็จะยอมรับกับคำตัดสินของศาลนะฮะก็อย่างมากก็ล่าช้าออกไปสักปีหนึ่งประมาณนั้นถ้าคุณนิวัฒน์ทำลงทำโดยการรับฟังก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมีรัฐบาลที่บริหารโครงการขนาดใหญ่ซึ่งฟังเสียงประชาชนใช่ไหมอย่างเช่นรัฐบาล
เด็จการในอดีตจอมพลสฤษดิ์หรือว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตอนพลเอกเปรมเนี่ยทำโครงการขนาดใหญ่เยอะแยะเลยแล้วนึกอยากจะสร้างเขื่อนตรงไหนก็สร้างแล้วชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนมีความขัดแย้งในพื้นที่ตามมาเพราะฉะนั้นโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยควรจะทำให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าเราบริหารโครงการขนาดใหญ่ได้โดยมีความเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแบบที่รัฐบาลซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาทำไม่เป็นนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่เชียร์รัฐบาลก็ต้องช่วยกันเตือนรัฐบาลด้วยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากเยอะๆเนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะว่าที่ดินเวลาเวียนคืนเนี่ยบางทีมันเรานึกถึงผลประโยชน์จากสาธารณะที่จะได้จากการทำเรื่องแบบนี้แต่ว่าบางที่เนี่ยมันเป็นที่ซึ่งบางคนเขาเก็บสะสมเงินทองทั้งชีวิตมาชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วต้องมาเสียที่ดินไปก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยเหมือนกันครับส่วนข้อมูลจากอีกฝั่งนะฮะคุณอัธวิทย์ไม่ใช่ข้อมูลนะเป็นความเห็นแล้วกันนะฮะคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีสสกทมประชาธิปัตย์ซึ่งเขาจับเรื่องน้ำนะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอไปแล้วว่าให้แยกโครงการเป็นรายเล็กๆเล็กๆไม่ควรจะเป็นโมดูลเป็นก้อนอย่างนี้เวลามันพังมันจะพังทั้งโครงการเหมือนโรงพัก300กว่าแห่งฮะเหมือนโรงพัก300กว่าแห่งคุณอัธวิทย์ลืมหรือเปล่านะขอบคุณนะคุณตรงพรนะครับแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงสูงนะฮะแล้วก็เขาก็คุณอัธวิทย์ก็ชี้ว่าที่ไปให้เป็นพวงๆใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ให้กับบริษัทที่ดูเหมือนไม่มีความน่าเชื่อถืออย่าง K-Water เนี่ยนะในทัศนะของคุณอัธวิทย์เนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวพอทำไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะให้ระดับรองลงไปบริษัทที่ได้ระดับรองก็คืออิตาเลียนไทยเนี่ยเป็นคนฮุบไปก็เป็นแผนที่คุณอัธวิทย์เขาชี้มาอย่างนั้นตามภาษาคนมองโลกแง่ร้ายค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องตั้งรับดีๆนะคะเพราะอย่างจำนำข้าวเนี่ยโดนมาเห็นแล้วแล้วก็เรียกว่ากว่าจะตอบโต้ออกไปกว่าจะชี้แจงข้อมูลอะไรก็ช้าไม่ทันการไปซะแล้วคุณชาชาติกับคุณปราประสบก็ตั้งใจทำงานดีแต่ผมคิดว่าโจทย์ที่มาจาก2ปีจากเรื่องนี้เนี่ยคุณชาชาติกับคุณปราประสบรับไม่ไหวแน่นอนมันจะมีคำถามทางการเมืองตามมาเยอะแยะคำถามในการบริหารจัดการตามมาเยอะแยะคือคุณชาชาติกับคุณปราประสบอาจจะเก่งในแง่การประมูลโครงการการ execute นโยบายแต่ว่าให้มาจัดการกับการบริหารผลจากนโยบายเนี่ยผมคิดว่า2คนนี้ไม่น่าจะเอาอยู่ครับคือรัฐบาลควรจะดูประวัติศาสตร์นะการจัดการเรื่องน้ำบ้านเรานะฮะไม่มีโครงการไหนที่ประสบความสำเร็จแบบเต็มร้อยสักโครงการเดียวนะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆโครงการบำบัดน้ำเสียในกทม.ป่านนี้ยังค้างอยู่คลองด่านเละนะฮะเขื่อนป่าสักแพงมหาศาลนะครับเขื่อนปากมูลวันนี้ยังทุบประท้วงกันอยู่สิรินธรยังประท้วงกันอยู่เพราะนั้นอย่าให้มันอยู่กับลูกหลานไปอีก50ปีจัดการมันเสร็จแต่ให้สมบูรณ์เสร็จแต่ตอนนี้ทำช้าแต่ทำให้ดีครับอย่าสร้างปัญหาเพราะว่าในปี54เราก็เห็นนะคะว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยตอนนั้นเริ่มออกมามีคนที่แบบออกมาจากศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็มีคนออกมาว่าขาดการมีส่วนร่วมนะคะถ้าถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเวทีที่สมาคมนักข่าวจัดมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าคนที่เห็นต่างคนที่มองว่าภาคประชาสังคมไม่มีส่วนร่วมเนี่ยเยอะนะคะก็ต้องตรงนี้รัฐบาลก็น่าจะฟังเสียงด้วยก่อนที่จะตั้งรัฐมนตรีทุกคนเลยฮะมาดูแลเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการใหญ่แบบนี้สองปีมีรัฐมนตรีคนหนึ่งทำเรื่องนี้ไปเลย คุณจตุรนจะดูตลอดเชียร์ตลอดนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะหมดช่วงชั่วโมงแรกของ Wake Up Thailand แต่ว่าช่วงชั่วโมงที่2ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องภาคใต้เรื่องราคาทองช่วงหน้าติดตามค่ะโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์